ยามเย็นออกสำรวจตรวจสอบความเรียบร้อยนะครับจากเราลงแล้วไอ้เลาะนำทีมด้วยไอ้เลาะนะครับคนหน้าแก๊งไปครับลงป่าข้าวไปแล้วครับขึ้นมาโดนแซ่แน่นอนลงป่าข้าวอยู่แล้วตัวหนึ่งมันขี้เกียจครับไอ้อ้วนเนี่ยไม่ยอมไปไหนครับกินแล้วก็นอนไปไม่รอเพื่อนเลยครับตัวเล็กน้องเล็กสุดนี่เขาไปไหนครับไม่ไปไหนครับวนเวียนดูแต่กระโคนกับแม่มันเนี่ยสองตัวเนี่ยพี่ไปแล้วจะสอบกรมได้ร้อยพื้นที่ครับมีใครเข้ามาในอาณาเขตหรือเปล่านะครับบรรยากาศยามเย็นนะครับก็ค่อนข้างที่จะเงียบสงบนะครับเสียงกบเสียงเขียดร้องนะครับต้นข้าวก็เริ่มเขียวกระจีพระอาทิตย์กำลังตกดินรอบๆเขาจะมีสระน้ำนะครับสระน้ำมีปลาด้วยครับมาดูปลาดีกว่าพลังโตครับปลาทักกลมนี่ก็จะมีปลาปลานิลปลาตะเพียนปลาทับทิมปลายี่ศพนะแล้วก็ปลาซิวปลาสร้อยนะฮะที่มันอยู่ตามธรรมชาติของเรามันผู้พิทักษ์ของเราไปโน่นละตัวเล็กเดินไปโน่นละดูอะไรก็ไม่รู้ก็เดินของมันทุกวันนะไอ้นวลก็นั่งในป่าข้าวนั่งมองใครก็มาดูป่าข้าวส่วนตัวก็อยู่นู่นริมสุดเลยครับนู่นสุดขอบเลยเจออะไรไม่รู้เอาวิ่งมาแล้ววิ่งกลับมาแล้วครับวิ่งกลับมาแล้วเจออะไรก็ไม่รู้ไม่น่าเจออะไรฮะขึ้นมานี่โดนไม่เลี้ยวแน่นอนฮะลงป่าข้าวฮะขึ้นมาไม่รอดแน่นอนนะบรรยากาศยามเย็นมันสวยจริงๆครับช่วงนี้หน้าฝนสวยงามนะเอาคิดว่าเจออะไรเอาวิ่งมากันทักทายนึกว่าจำกันไม่ได้
ขึ้นมาโดนไม้เดียวแน่นอนลากันด้วยภาพนี้นะครับสวัสดีครับ